สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Mario C 84กลับมาต่อกันที่ EP ที่14นะครับกับเกม God of War ตอนนี้เควสหลักเราอยู่ที่ Return to the Summit นะครับเขาให้หาทางกลับไปที่หุบเขาภูเขา Summit at the Summit แต่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปทางไหน เดี๋ยวเราลองมาตรงนี้ดู เราต้องมาตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อยู่อันนี้ล่ะลองขึ้นตรงนี้ดีกว่าลงได้ไหมเนี่ยลงไม่ได้หรอตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเคยมาแล้วWhoa!
Oblivion Stone หรือว่าต้องไปเปิดฝั่งอ๋อนี่ไงเอามาใส่ไว้ตรงนี้ทันปะเนี่ยใกล้เหมือนกันนะอ้าวเดี๋ยวแล้วมันจะทันได้อย่างไรวิ่งมาตรงนี้แล้วก็ปีนขึ้นตรงนี้ทันเลยปึ๊บแล้วก็เล็งอ
มีอีกอันนึงอยู่นี้แต่ประเด็นคือเรียบร้อยต้องวิ่งมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็โอเคเอาใหม่ข้างบนก็มีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ลงเงินมันมีตัวเลขอยู่โอเคอะไรบ้างตัวเฮดับไปแล้วเหลือตัวดีกับตัวอาตัวนี้ดับไปแล้ว God. ดึงเสร็จอ๋อเดี๋ยวเอาไปใส่ตัวนู้นโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวเพิ่มแม็กเกรดเกรดแปลงร่างเพิ่มโอเค
คลียร์หมดแล้วปะขึ้นไปสองอีกนิดนึงนี่อ๋อนี่เก็บไปแล้วโอเคตรงนี้เคลียร์ประตูนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวประตูนี้เหรอกีมันอยู่นี่ใช่ไหมสิบห้าลูนิกเลยเหรอโหดโคตรนี่สกิลปาขวานโอเคเดี๋ยวนะเลเวล5นี่คืออะไรB อันนี้ล่ะมีอะไรไหม I can't believe no one has found the Jotunheim Tower after so many years. Where would you hide something that big? เดี๋ยวนะเรากำลังจะเข้ามาในนี้มาตรงนี้ได้ยังไงวะ
เราสำรวจไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับยังหาทางไปไม่ได้ ตรงนี้คืออ๋อโอเคถึงตรงนี้แล้วเราก็น่าจะเคยมาแล้ว Come boy เนี่ยเจอช่างตีดาบอีกแล้วYou two going in or what? Hello, Brock. What'll it be? Okay. Next time. Yes. Next time, เพื่อนเฮ้ยมันเป็นเหมืองอันนั้นนี่หว่าเดี๋ยวที่เราเอาเลือดก่อนดิอันนี้มาเสียเลือดแล้วเนี่ย
จนได้นั่นเป็นจุดที่เราสู้กับไอ้ตัวอะไรนะที่เป็นเหมือนโกเลมทางกลางทางเดิม เดี๋ยวโดดลงไปมันก็เจออีกมีไหมเป็นทางกลับเปิดไปหมดแล้วโดดแม่นเหลือเกินWhat's got you all bum fuzzled over there? Get going! Boy.ยากนะเนี่ยไปเดี๋ยวก่อนมันไปกระทบอะไรอ่ะอันนี้ไม่ถึงหรอโอ้ง้างช้าเกินต้องตรงนี้ตรงนี้ถึงโอเคเดี๋ยวรอก่อน Hey!
อ้าวทำไมไม่โดนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะได้มันแปลกๆแล้วแปลกๆแล้วตรงนี้ได้มารอมันมาโอ้เรียบร้อยขอโทษหรือว่าเราลองไปล่องนี้ดูโอเคเสียงอะไรวะโอ้ทีเดียวตายเลยเหรอโจมตีต่อเนื่องขนาดนั้นFocus up, boy. God.
ากหรือเวลมันต่างแคลรี่อย่างเนี้ยเหมือนเวลมันต่างกันอะก็แล้วเราต้องทำอย่างไรเราถึงจะผ่านตรงนี้ Ready yourself boy Focus up!Nice shot. Okay. Oi. Yo, man. Do you think
ชาร์จอะไรนานขนาดนั้นโอ้โหแล้วกว่าจะฆ่าตัวนั้นได้นะ ที่ไหนวะประตูนั้นมันต้องดึงยังไงนะต้องดึง Focus up ต้องดึงตรงนู้นโอเคโอ้ชิบหายแล้วตายวนเวียนสู้ยังไงอ่ะเดี๋ยวลองอีกที มันตีแรงเกินอ่ะตัวนั้นได้มาฮะมาตัวเดียวนี่แหละรู้สึกว่าเราต้องเข้าประตูนี้แน่เลยมันมีโซ่อยู่ต้องทำลายโซ่ปะ
ตรงนี้เหรอGod of Thunder! Your challenges mean nothing to the God Spirit. They do not listen. Do not mock my pursuit of vengeance. Though my family devoted their lives to worshipping Thor, I've devoted mine to his downfall. And I will start with that statue looming over my father's grave. Unlikely. You are dead. Is there something we can do? For a reward, of course. If you bring down the statue, you have my blessing to loot my father's grave.He rests on an island to the east. Why do you hate Thor so much? After my father passed, my mother built the statue for much of his work. ให้ทำลายรูปปั้นของพ่อเหรอ First we were thrilled. We quickly took advantage of our hospitality. My mother begged him to leave, and Thor is trapped in rage. ประตูอยู่ตรงนี้เอง He's left with nothing but grief.Eventually, I lost that as well, and found a way. Come, boy. We have a statue to destroy. Here, boy. Sir. แผนที่ป่ะ Another map. Great. เจออีกแล้วโดดลงไปตรงนี้ก็ตรงนี้ไปตรงไหนนกไม่ถึง
โอ้สองอันเลยเหรอFocus up, boy. I'm not ready. My father was buried with a valuable family heirloom. Okay, เพื่อนเข้าใจอยู่ข้างในเลย It is yours whose mom was killed by Thor? What about her? Let his story be a reminder. The lives of men mean nothing to the gods. I know, Father. You know. But do you listen? Yes. Good. เยอะจัง
Socket. คูดาว2สิเท่านี้ดีกว่าลูนิกโอเคแ
ใช่มีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเจออีกแล้ว What's got you all bumfuzzled over there? Get going. To work it is. ทาลิสมันโอ้ staying defense อันนี้ดีกว่าโหยอัปเกรดที่ 90,000พี่บ้าไปแล้วเนี่ยเหลือ unstable ox unstable ox เป็นยังไงวะ artifactOf Tamer. I see. Just wanted to stare into my eyes. Boy. Yes, sir. Vaithargar. Southern outposts of the Dwarven King. Dwarven King? Have you ever heard of a Dwarven King?No. I'd heard rumors of a powerful dwarf ruling over some poor sods not far from here. Not that you asked me. Okay. Better guard. Hammer fall. What happened to these people? Follow the clues. Okay. Well, scorch marks. They're all grouped together. So maybe they were hiding from some kind of fire breather. But they died anyways. Hi. Fire!
แรงจังวะ Boy Yes sir Curse the Dwarf King Bane of mankind Sounds like he wasn't a very good king I wonder why they hated him so much They are dead now Does it matter Curiosity is dangerous, boy. Stay focused. Begin to build statues this big. Dwarves are resourceful creatures. Annoying, but resourceful. I guess they must have been pretty they important dwarves. Yeah. Oh, น่าจะเป็นอันนั้นปะ รูปปั้นทอง เดี๋ยวมาตรงนี้กันThat sounds like a dragon.That must be where the spirit's father is buried. Atreus, to me. Pina. Oh, ยังไปไม่ได้ขึ้นไปแล้วก็เตะโซ่ลงมาโอเคมังกรเหรอโอ้โดนจับโอเคยังไงต้องทำเควสช่วยมังกรอีกแล้วอันนี้อะไรเอ่ยเอ้ามันคือประตูตรงไหนอ๋อล็อกอยู่ตรงนั้นเย้
Oh. ไปต่อไม่ได้แล้วครับBoy. Sir. Huh. Neat. It is a dragon. Is this one too? I am aware of it, boy.ลูกเดี๋ยวนะDragon is dangerous. Oi! Not sure where you get sad from all the roaring and fire breathing, lad. There were three runes on the pedestal. It does not concern us. Guard your emotions, boy. Your enemies will not hesitate to use them against you. The other ones.
if it was your mother's wish. Yeah. You are too eager, boy. It may attack us, and we will be forced to kill it. I'll be ready. Huh? We'll see. That was a long one. เดี๋ยวยังไม่ไปเพื่อนใจเย็นมาลูก Up ahead. Me, Carter Moore. Just get the work. Another witch. Almost ready. Look here. Yes, sir.
wrote this. Looks like the runes on the right side fell off. They must be around here somewhere. It is a command to have faith despite his failures. Find out if dragons can be killed or not. เราจะมาช่วยนายนั้นเนี่ย
ไหมลูก Please don't eat us. Please don't eat us. Boy, prepare yourself. มังกรเราปล่อยมังกรไป2ตัวแล้วมันจะมีอีกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยข้างบนมีอะไรไหมเหมือนว่ามันมีอะไรสักอย่างใช่ไหมนี่ไงนกกระจิบเอ้าข้างบนไปได้นะแต่ไปยังไงไปยังไงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปที่ทางเข้าตรงนั้นอีกทีนึงลองเปิดอันนี้ดีกว่า Another one here It's Scully Mother liked her A great huntress That's right Queen of the hunt they called herThat's her father, and all the animals she hunted. He taught her well. And the last panel. Her father again. Both of them. In the snow. And they're still there. It's quite a story. difficult. เสียงอะไรเสียงงูเหรองูมาถึงนี่เหรอYou may want to see this. Looks like that lever over there will free him. We'll attack. Oh. Feels wrong to keep him in cage. Do your motions again, boy.
You can't hear their thoughts. I can't. Ignore them, and ready yourself. Okay. You born. มีอะไรไหมไม่มีให้เลยเหรอThinking now. Well, nothing. But he was grateful to die in battle instead of rotting in a cage. Your skill is improving. You fought well, Atreus. Thank you, Father. ไปไหนต่อประตูนี่เหรอโอ้สมบัติไลท์ลูนิกเดี๋ยวนะดาเมจคูลดาวน์ยังไงอันนี้ก็ดีกว่าOh, fresh air feels good. Oh, กลับออกมาตรงนี้ Okay. แต่เมื่อกี้เราสำรวจครบหรือยังเหมือนจะยังไม่ครบนะเดี๋ยวขอกลับไปอีกนิดนึงนะครับHmm.
อันนี้ไงต้องลงตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงอ้อมาตรงนี้ให้เดี๋ยวยิงปลาไม่ถูกเรียบร้อย มีตรงไหนอีกไหมเอ่ยอันนี้เหลือตัวเอ็นหนึ่งตัวโอ้งานยากคุณพระเราจะไปหามันได้ที่ไหนซ่อนไว้แถวๆนี้ไหมเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะว้าวอยู่นี่เองเย ครบ เอาเดี๋ยวลงล่างน่าจะเก็บหมดแล้วนะFollow the clues, boy. Right, right. Follow the clues. Okay, so there was an evil dwarf. He made all these people hunt monsters. The people put them in cages, and then... No. We are missing a clue. No. There is nothing more for us inside. But stay alert for chain dragons, boy. Perhaps you'll uncover more about this dwarf king.อีกไหมอ
ครีเดี๋ยวเรากลับไปเกตกลับไปหาบล็อกก่อนคุณพี่บล็อกคุณพี่บล็อกวาร์ปดีๆก็ไม่ได้ Hello my friend What's got you all bum fuzzled over there? Get going. This man โคตรห่วยอันนี้ก็ยังอัพไม่ได้ Stank Lunic Smoldering Ember ใช้14เลยเหรอJunior ชุดลูกชายโคตรเท่ Oh you make up your mind สีเหลืองเลเวล4ทีนี้เลเวล5ทำไมเลเวล5อยู่ตรงนี้สองช่องSomething. Okay. What's it gonna be? Shit, armor. Some bitch. อันนี้อัพไม่ได้Unstable Ori คืออะไรลิสแมนก็ยังอัพไม่ได้
Say the word, kid. Anything else for you? ไม่เดี๋ยวอันนี้ Increase Arrow Damage โอเคอัพเลยSon? โอ้เมื่อกี้อัพได้ตอนนี้ไม่พอ Oh my god เงินไม่พอI'm sure that's a load off your mind. Wait, mate. You thought. Something for the boy? What, 60,000 เลย Got something else in mind? อันนี้ 25,000 Was that all there is?เรามาทำเป็นมินิเควสนะของตัววิญญาณ Whoa, here it is. It's gotta have a weak one. ไปลองธนูใหม่เราจะทำลายมันยังไงเดี๋ยวรูนิก6ที่ใส่อยู่ดีกว่าวัด
planning on doing this himself. It looks about ready to topple over. Do not fall this easily, boy. I know. I was just joking. Nor are they a joking matter. Sorry. มีอะไรเก็บไหมมีอะไรเก็บเลยเหรอเคลียร์อีนกนี่ก่อนมันไม่ถึงอ่ะบินวนตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็บินมามันเล็งไม่ได้เลยมันไม่ถึงFather, why do the gods cause so much trouble for mortals? Because that is their nature. But with all that power, you would think at least some of them. มันมีเกาะอะไรเราไปอีกเมทกาดตาลุงนั่นอยู่ตรงไหนนะ We'll try to make life better for people. And yet, the gods continue to spread misery. This is life, boy. Well, at least we're doing some good, right? There's something down there. What can you tell me about that giant lady with the bow? She was called Skadi, Queen of the Hunt. Her father was Thjotsi, who could take the shape of any wild creature, and taught Skadi how to hunt them all. From the ribs of pack beasts, she fashioned second feet, allowing her to glide upon the snow so no animal could evade her. She became a huntress beyond compare, even to any god.Odin himself wanted her for his bride, believing she would bear him strong sons. But she spurned his affections, and for that insult, Odin vowed revenge. You know, it took God. มันก็ยังไม่ใช่ทางที่จะมาที่ภูเขา The Mountain.จุดมังกรตรงนี้เหรอ
It was put forth that the Aesir were plagued by an eagle who would steal the precious golden apples of Eden. Not even the finest archer among the gods could bring it down. Odin knew that Skadi could not resist the temptation to prove herself superior, and so she joined the hunt. Skadi tracked the eagle as it flew where she alone could fly, and loosed an arrow from her unerring bow. You know what? I'll tell this one later. You two going in or what? Hey, Brock. You ever hear of a dwarf king? I suppose you're talking about Motsignir? Some bitch ruled over the humans once lived in this area. Built itself a castle just north of here. A dwarven castle? What's it like? You got yourself a pair of eyes and legs, ain't you? Might want to stock up before you head that way, though. Old Motsignir's known for collecting all manner of killerin' creatures. Not sure who's looking after him now. เดี๋ยวเราต้องย้อนกลับไปส่งเพชรให้ลุงคนนั้นก่อนนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละ ตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่ตรงนี้ลุงวิญญาณนั้นน่าจะอยู่ข้างบนเลยใช่ป่ะ Right then, we were in the middle of a story, weren't we? Skadi, queen of the hunt, had been lured by Odin into hunting an eagle. When she collected her quarry, she found no eagle at all, but her own father, poor Thjotsi, slain by his own daughter. She was overcome with grief and shame, for there is nothing nature so reviles as a child who kills their parent.Well, I can just tell you the story later. ใช่ตรงนี้เปล่าวะใช่ You there? The statue stands no longer, spirit. Then my bond to this realm is severed.And I am off to find the real God of Thunder. He will know retribution. My deepest gratitude. Off he goes. Brave guy. Went to look for Thor on his own. He is a fool. โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับ EP นี้เดี๋ยวผมว่าผมขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้มาติดตามกันใหม่ EP หน้านะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ